เรียนในคณะนี้ต้องก็ขู่ไว้เลยครับยังไงมันก็หนักต้องออกแบบนู่นออกแบบนี้อยากเรียนสถาปัตย์พอเข้ามาแล้วมันต้องทำของเรานั้นให้มันฟูขึ้นมามันใช้ความอุตสาหะสถาปัตย์ที่เรียน5ปีก็ฝึกความอดทนครับให้ทุกคนรู้จักอดทนเพราะในชีวิตจริงมันไม่มีโปรเจกต์เดียวบางบริษัทใหญ่ๆมีเป็น10โปรเจกต์ถ้าเราแฮนเดิลกับการจัดการเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ทำงานในโลกความเป็นจริงลำบาก